สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีพี่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับตามเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับสวัสดีนะครับหลังจากที่ได้ลงการขยายพันธุ์ต้นกวักไม้โพด่างนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับสอบถามเข้ามาว่าอยากให้อัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราชำน้ำนะครับชำน้ำแล้วให้รากมันออกนะครับกวักใบโพด่างนะครับแล้วก็เอามาปลูกนะครับวันนี้พอมันออกรากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้น่าจะเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับดูรากครับพี่นี่มีตัวป่วนก็ทะลุกระถางเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใบใหม่กำลังสวยๆเลยนะครับยังไม่ทิ้งด่างนะครับก็ประมาณ 5-6 กระถางนะครับมี6กระถางนะครับอาจจะด่างไม่เยอะนะครับบางต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีนี้ถือว่าได้ผลนะครับเอาไปแช่น้ำนะครับเพราะว่ากวักใบโพมันค่อนข้างแยกยากนะครับเพราะว่าหน่อมันชิดต้นนะครับมันเหมือนคล้ายๆแบบมันเป็นกิ่งก้านของมันนะครับมันชิดต้นแม่เกินไปนะครับมันก็เลยต้องได้ตัดนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ำให้รากแทงขึ้นมาก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่ได้ชมกันนะครับแล้วก็ให้ดูความด่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้มาอัปเดตนะครับว่าช้ำน้ำนะครับได้ผลนะครับวัสดุปลูกผมก็เหมือนเดิมนะครับวัสดุปลูกกับมะพร้าวสับผสมใบก้ามปูนะครับแล้วก็มูลวัวนะครับที่หมักแล้วนะครับก็คือเอาไปกองไว้เฉยๆก็ได้นะครับให้มันแบบให้มันจิตๆก่อนนะครับให้มันลดแก๊สลดอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับฟงอยากกวนได้แมวดำนำโชคนะครับมัน